จำได้ป่าวเหรอเสื้ออยู่ไหนเสื้อหายเสื้อหายหมอรั่วใส่หอยเลยใส่หอยเลยเต็มเลยดูเอาโยกออกโยกออกเลยเดี๋ยวมันจับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปหาของกินกันที่คลองหน้าหมู่บ้านทั้งเก็บหอยเก็บเม็ดบัวแล้วก็เล่นน้ำกันแบบสนุกสุดๆและมาปิดท้ายด้วยการทำอาหารทานกันเองที่บ้านถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กช่องเก้าวันนี้จะไปไหนกันไปแล้วก็เก็บหอยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไหนใกล้ถึงยังใกล้ถึงแล้วครับถึงไหนข้ามถนนไปก็ถึงเลยไปกันครับทุกคนตอนนี้เราถึงเสียงแล้วถึงแล้วครับมายืนเรียงกันเร็วเอาเร็วพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆไปถึงนู่นแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าน้องๆเนี่ยปกติเวลาวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็จะพากันมาลงสระน้ําเล่นน้ํากันหรือไม่ก็แบบมาเก็บหอยเก็บบัวกันแบบนี้แหละครับก็เลยชํานาญมากๆอยู่นู่นแล้วครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยที่สุดนะใช่ครับถึงแล้วโอ้ยด้วยสิครับนี่ทำอะไรครับขาไหมครับขาตรงไหนครับตรงไหนไม่ลึกตกหนูเออมาทางนี้หนูจะพาไปลงหลุมไปไหมถึงแล้วครับทุกคน1ชั่วโมงผ่านไปอันนี้ที่เรามากันนะครับทุกคนไกลจากฝั่งประมาณนี้ครับกินอะไรอ่ะกระจุกกินได้เลยเหรอแอ๊ะเก็บมาจากไหนเก็บมาจากตรงนี้เหรอแล้วมันกินได้เลยเหรอได้เอ้านี่ยังมีรสชาติเป็นยังไงหวานหวานอร่อยหวานหวานฝาดๆอ่ะจะก็อร่อยเอาไปผัดเอาไปผัดแกงไข่ลมไหมเนี่ยครับทุกคนก็คือถึงผมจะเกิดมาก่อนน้องเป็น10ปีเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้แบบมีความรู้อะไรมากกว่าน้องอะไรเลยนะครับในเรื่องของการเข้าป่าลงน้ำอะไรแบบเนี้ยเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยจะเก่งกันมากๆนะเพราะว่าเวลาว่างในวันหยุดเนี่ยเขาก็จะพากันมาฮะได้แล้วได้อะไรได้กระจุกอ๋ออีกแล้วเหรอเพราะว่าทุกๆวันหยุดเนี่ยเขาก็จะพากันมาเล่นอะไรแบบนี้แหละครับผมแบบลงน้ำเก็บนู่นเก็บนี่ไปให้พ่อแม่หรือเก็บไปขายกันเองนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆของน้องๆในชุมชนเรานะครับไม่แต่หนูไม่เรียกอย่างนั้นหนูเรียกสายบัวน้องคือสายบัวไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ใช่สายบัวโบราณอ้าวเหรออร่อยอร่อยเฉยกินอันนี้คนไทยอ่ะถ่ายถ่ายผิดด้านอันนี้เขาเรียกกระจูวัวเหรอใช่เคยกินแต่สายบัวทำไงไงคิดหวานสปาร์ตไงกินแล้วกินอันนี้อร่อยกว่าอันเมื่อกี้อีกอ่ะชิมรสชาติหวานไหมได้บัวอีกแล้วมาตีลังกานะครับเฮ้ยดูก็ตีเป็นนะพี่ต่อเอาก่อนเลยแฟนจะการให้แฟนมาสามคนนะไอ้บอสไป
เฮ้ยไนเติ้ลได้หอยเยอะยังหายังไงเวลาหาหอยอ่ะตามตันคันคันขุดดินเพราะมันอยู่ในดินนี่ไงนี่ต่อด้วยเนี่ยเขาเรียกหอยจำศีลอยู่แบบเนี้ยเหรอเนี่ยหนูก็เก็บได้อย่างนี้เลยหอยจำศีลกินได้เพราะมันยังไม่ตายมันจำศีลเฉยเฉยปกติอยู่บ้านแบบมาเล่นอะไรกันแบบนี้ไหมหรือว่าแบบมาเล่นเลยไม่ได้มาบ่อยอ๋อมาแต่ไม่ได้มาบ่อยมาเป็นบางครั้งอยากมาก็มามาเล่นถือว่ามาเล่นน้ำด้วยใช่ไหมใช่แล้วบางทีจับเจอหอยจับเจอแบบเม็ดบัวนี่ก็เอากลับไปกินอย่างนี้เหรอใช่เอ็มโอ้ยหอยเริ่มเยอะแล้วเนี่ยแต่บัวไม่ค่อยเยอะพี่ไม่เป็นไรหรอกทำไมต้องถือพีตลอดอะไรเจออะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเอ้าจับได้ปลาเหรอไปมันไปเลยไปไปเลยร้อนมากมาคืนๆครับทุกคนเหมือนฝนจะตกด้วยไปครับทุกคนหอยได้แล้วหอยที่น้องหามาเฮ้ยเจออีกแล้วต้องเหนื่อยเยอะพี่ต่อพี่ต่อเอามาจับโอ้ยยังไงหอยจับหอยจับตรงนี้จับต้องมือหนูมาเนี่ยต้องล่างเนี่ยเนี่ยเออเออใช่ใช่เอ้าพี่ไปที่แกบัวเออโอ้ชิบพี่ต่อดูอะไรอ่ะพี่ต่อดูพี่ต่อพี่ต่อดูวิ่งวิ่งพี่ต่อสองตัวไอ้ด้วยมาบีบใส่หน้าพี่ต่อวิ่งวิ่งจับเจออุ้ยพี่ต่อร้อนพี่ต่อวิ่งไปไหนกันตอนนี้เราเก็บหอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเรากำลังจะเก็บบัวให้ได้เยอะขึ้นนะครับผมเราก็เดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับเพื่อที่จะกลับไปต้มกันต่อที่บ้านนะครับจะพาเด็กๆทำทานกันเองเลยทางหอยทางก็จูบัวบัวเต็มเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตกตกอย่าให้ขาดใช่ไหมนี่ใช่ใช่จะเอามือหนูที่ขุดเออนี่เหรอเอ๊ะทุกคนได้แล้วน้องดึงเมื่อกี้ขุดทุกคนเราต้องขุดลึกๆเลยนะโอ้โหมีแต่ดินดินเลยนะเออได้แล้วได้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำกินกันต่อที่บ้านนะครับนะไปเด็กมันจะตกใช่เล่นดีเล่นดีโอ้ทุกคนช่วยด้วยแค่นี้นะคะหัวไม่เปียกบอสอะไรเราขึ้นบนใต้น้ำไอ้บอสเอ็มเธอเอ็มนุจ้าต้องการใครหาพี่เป็นผู้ชายเราซอกเป็นจิ๊กโก้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมองเห็นไหมเฮ้ยหนึ่งสองสามนางยักษ์สันทมาดาอ๋อกลับบ้านกันไป
เอาไอ้มัดคุณเมียนหรอกราบกราบพี่ต่อยกาแฟเหรอพี่ต่อยกาแฟเหรอเอาไปไหนล่ะเอา งงอ่ะดูไม่ออกเลยไม่ได้สังเกตไงไม่ต่อคือหามันไหลลงน้ำหรือว่าอะไรยังไงมันไหลลงน้ำเอาตายแล้วกลับบ้านกันเก็บไม้ทำไมอ๋อกลัวหมาเหรอคุยคุยระวังระวังครูค่ะครูค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะหมาจะกัดอยู่นะอย่าห่วงสวัสดีคุณครูหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูถามถึงบ้านแล้วครับทุกคนไหนทำอะไรกันได้ติดยางไฟมันติดแล้วมันติดที่มาเลยมันเป็นเต่าอ่ะนั่งแกะตรงนี้เอาเบาๆเอานี่แหละเอานี่ก่อนคือหนูหายยายไม่ด่ายายยิ่งบอกว่ายังให้หายไปซะไหนถึงไหนแล้วมาเร็วพี่ช่วยล้างเหลือล้างอะไรอีกหนูแกะพวกคั่วพวกรากออกแล้วเหลือแต่ล้างอ่ะแล้วก็เด็ดไปอันเล็กๆเลยเรียกว่าอะไรแม่ภาษาปกติอะไหลบัวถ้าพวกเองเรียกก็เรียกกระจูบัวใช่ใหญ่ละอีตอนสาวหิวข้าวบีบดูนะเนี่ยนี่มีแต่ลูกอันนี้เลยท่านแข็งๆอ่ะใส่ลงไปอันนี้พี่รู้จักอยู่กับพี่แต่เด็กเนาะมันของอร่อยอร่อยจริงต้มทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะข้าวนี่ไอ้นุ้ยเองจะทิ้งเลยนะไปติดแล้วเออทำอะไรก่อนล่ะต้มหอยอย่างแรกเลยเดี๋ยวก็ล้างหอยก่อนเย็นหมดแล้วประมาณนั้นแหละพอแล้วใส่ได้เลยที่ใส่ไปอันนี้ใส่ทำไมนะใส่ให้มันไม่คาวแล้วก็หอมทีละครึ่งก็ได้หมอรั่วใส่หอยเลยหมอรั่วเต็มเลยดูเอาหมอรั่วยกออกด้วยมันสับเอาตะไคร้มาเอาตะไคร้หมอรั่วหมอรั่วเฮ้ยพี่ไปเอาหม้อไหนมาไปเอาหม้อไหนมาแรงมากตอนนี้พอจะหม้อไว้นะจะหันไหมเอ้ยฝาไปเอาฝาหม้อมาอย่างไรวะเอาเรามีการเปลี่ยนหม้อนะครับเพราะหม้อที่แล้วรั่วไปหมดเลยโอเคฝานี่ไม่ใช่เหรอต้มบัวเลยเอายายช่วยอะไรโอ้โหมันหดหมดแล้ววะโว้อยากชิมอ่ะขอชิมหน่อยดิชิมหนึ่งนะทีเดียวใช่หรือเปล่าวะหมูแป๊บเดียวอีกหมูอร่อยว่ะเอาอะไรใส่นู่นคนตึงนะนู่นคนตึงทำเอียงหม้อทำไมนะเอียงหม้อทำไมนะยายหม้อข้าวหมุนให้มันข้าวมันสุกไปทั่วๆไงไม่ไหมข้าวสุกแล้วเด็กๆกินอิ่มกันหมดแล้วครับตอนนี้กำลังช่วยกันเก็บของเข้าที่อยู่นะครับเป็นไงบ้างกินข้าวอิ่มไหมอิ่มค่ะอร่อยไหมข้าวอร่อยครับได้ทำกับข้าวที่ไปเก็บกินเองรู้สึกไงบ้างดีใจอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็ต้องทนกินเพราะเก็บมาเองทำเองไม่มีอะไรกินเองสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกมากสนุกพี่เสื้อหายสนุกครับแค่นี้แหละก็ยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับพวกเราเด็กซอกาวนะครับฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับเย้